myself dreaming in silver and gold สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เรามาเปิดกระเป๋ากันอีกแล้วนี่เลยแน่หนึ่งกระเป๋านะคะที่เรามากับทริปของทาง Mercedes-Benz Owner Club Thailand นะคะก็ทริปนี้เป็นทริปสั้นๆนะคะ2วัน1คืนนะคะแต่เราอาจจะอยู่ต่อก็คือ AP เองอยู่ต่อนะคะก็จะเป็น3วัน2คืนอะไรประมาณยิ่งนี้นะคะเราเช็คอินกันที่กาญจนบุรีนะคะที่วิลล่าลาฟอร่านะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในทริปนี้ AP พกอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาแบบฟูลจะเต็มมาเลยนะคะในกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะกระเป๋าใบสีน้ำเงินเนี่ยเราเห็นบ่อยแล้วแหละมันเป็นกระเป๋าจัดระเบียบนะคะข้างในพี่ก็จะมีกระเป๋าแยกออกมาอันนี้ของที่นอกเหนือจากในกระเป๋าแยกนะคะก็จะมีสำลีที่พกมาไว้ใช้ cleansing หน้ารวมไปจนถึงใช้กับโทนเนอร์นะคะแล้วก็มีเซตยาอันนี้มีวิตามินนะคะที่ทานอยู่แล้วก็รวมไปถึงยาแก้ปวดนู่นนี่นั่นรวมไปถึงมาต่างจังหวัดเนี่ย AP ต้องพกเลยนะคะยาแก้ท้องเสียเพราะว่าชอบทานนู่นทานนี่ทานนั่นแล้วแบบเกิดอาการแพ้เกิดอาการแสลงนะคะก็เลยต้องแบบพกมาตลอดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีทิชชู่เปียกนะคะทีนี้ในนี้อันนี้แยกออกมาอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่เอาไว้ล้างสำหรับตอนเช้านะคะตัวนี้เป็นของซิสเล่ใช้ดีมันเป็นเหมือนแบบสครับเบาๆใช้ทุกเช้าค่ะมันช่วยผัดเซลล์แล้วก็พวกครีมบำรุงที่เราลงช่วงกลางคืนที่มันหนักๆอะค่ะเวลาเราใช้สครับตัวแบบเนี้ยช่วงเช้าค่ะมันช่วยแบบผัดเซลล์ออกไปแล้วมันทำให้หน้าเราแบบใสขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยชอบจริงๆเขาไม่แนะนำให้ใช้สครับทุกวันแต่ตัวนี้เป็นสครับสำหรับเป็นเดย์อะค่ะเป็นสำหรับช่วงเช้าที่ตื่นมาใช้เป็นโฟมล้างหน้ากึ่งสครับอ่อนๆ อะไรประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ได้นะคะตัวนี้ซิสเล่นั่นเองต่อไปค่ะกระเป๋าที่แยกออกมาจากตัวจัดระเบียบก็จะมีด้วยกัน2ใบหน้าตาไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วเพราะว่าเราได้ทำการเปลี่ยนกระเป๋าแล้วค่ะเพราะว่าเขาเรียกไง1คือความเบื่อง่ายนะคะ2ก็คือแบบมันก็ใช้มาหลายทริปแล้วแล้วก็อยากอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีมันก็เบื่อซ้ำแล้วบางทีมันยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ปรับเอาว่าทริปนี้พกอะไรมาแล้วมันเหมาะกับการใส่พอไหมอะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยอ่ะแยกเป็น2ใบนี้เป็นเกี่ยวกับเมคอัพนะคะส่วนใบนี้เป็นสกินแคร์เห็นไหมนี่มาพูดถึงเรื่องกระเป๋าก่อนตัวนี้เป็นของ 3CE นะคะก็แน่นอนค่ะแบรนด์ 3CE ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะตัวนี้ก็มีใบใหญ่เองเพิ่งได้มาไม่ได้เห่อไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเป็นใบใหญ่ที่จุกเดี๋ยวคุณดูของข้างในแล้วคุณจะตะลึงว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงค่ะมันได้ขนาดนี้ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างรูดซิปเลยท่านแอนซิปเนี่ยเป็นซิปที่ AP ชอบมากเพราะว่าเป็นซิปแบบซิปตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือมันแน่นหนาดีชอบนะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของในกระเป๋ากันดีกว่ากระเป๋าอ่ะยังพูดไม่จบขอแซมนิดนึงนะคะกระเป๋าใบนี้จุก็จริงใบใหญ่ก็จริงที่สำคัญนางคือผ้าร่มค่ะเปียกไม่เป็นไรซัพพอร์ตเรื่องการโดนน้ำได้อย่างดีคือเป็นสิ่งที่ชอบมากนะคะอ่ะมาดูการอย่างแรกนะคะคุณคิดว่ามันมาได้ไงมาได้ค่ะตัวนี้เป็นโลชั่นนะคะเป็นบอดี้โลชั่นของลาแมที่ใกล้จะหมดแล้วแหละเหลือประมาณขีดเนี่ยตัวนี้มันเป็นแบบสุญญากาศนะคะเวลาปั๊มขึ้นมาตัวแผ่นข้างล่างก็จะดันขึ้นน่าจะเหลือประมาณช่วงข้างบนเนี่ยเหลือไม่เยอะใช้ทริปนี้น่าจะหมดแล้วล่ะค่ะนะคะหมดเอาเรื่องเร็วเหมือนกันนะถ้าบอกตั้งแต่ตอนนั้นก็เปิดมาไม่เท่าไหร่ใช้จะหมดแล้วก็คือแบบแอบเพลียแต่ไม่เป็นไร เรายังมีตุนอีก2ขวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ไปเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะคะตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นเนาะต่อไปค่ะโทนเนอร์ตัวนี้ก็ลองใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะคะตัวนี้ก็โอเคไม่แสบนะแต่ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวขอใช้อีกสักครั้ง2ครั้งเพื่อความชัวร์ก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่กลิ่นเขาเหมือน
ชาเขียวอ่อนๆคือแบบเฮ้ยเหมือนกลิ่นชาคือดมไม่รู้ว่าใครใช้อยู่แล้วรู้สึกเช่นกันหรือเปล่าตัวนี้แบรนด์เป็นโทนเนอร์นะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นเดอะเขาเรียกอะไรเป็นมาร์ก8นาทีที่เมื่อก่อนใช้บ่อยมากตอนนี้ถามว่าใช้ไหมก็ใช้แต่แบบคือถ้าหน้าไม่แย่มากก็ไม่ใช้เพราะมันเปลืองนะคะตัวนี้เป็นของลาแมเช่นกันเขาเรียกว่าเป็นมาร์กที่โด่งดังพอสมควรมาร์ก8นาทีนะคะคุณจะแบบผิวตื่นภายใน8นาทีอะไรประมาณนี้ก็นะพกมานะคะเพราะว่าเช้าๆบางทีขี้เกียจลงสกินแคร์ก็โทนเนอร์ตัวนี้จบนะคะในคราวเดียวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นมิสนะคะก็เคยเห็นบ่อยๆแล้วแหละนะคะเป็นมิสของลาแมอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีแน่นอนตัวนี้อยากบอกใกล้หมดแล้วเป็นน้ำตกที่เขาคือในลายเดียวกับน้ำตกนั่นแหละค่ะตัวนี้เป็น The Treatment Lotion นะคะของลาแมเช่นกันกับคือเขียวเนี่ยตัวนี้ก็ดังนะคะเอาจริงๆผลิตภัณฑ์ลาแมก็ถามว่าดังแทบจะทุกตัวนะเอาเข้าจริงนะคะตัวนี้กลัวแตกไงคะขอโทษค่ะแค่ขวดก็แบบฮารูฮาราแล้วก็เลยต้องใส่กันกระแทกมานะคะเป็นเขาเป็นขวดแก้วเนาะตัวนี้เป็นเจนซองนะคะของลาแมเช่นกันเป็นแบบหัวด็อปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะมันเขาเรียกไงมันผลิตภัณฑ์เนี้ยตัวเนี้ย AP แบบปลื้มมากแล้วก็กำลังช่างใจว่าถ้าหมดแล้วจะเก็บตอนนี้กำลังเริ่มหยอดกระปุกสำหรับนางแล้วนะคะก็เลยเอาวะมันดีอ่ะมันขาดไม่ได้ก็เลยแบบยอมนะคะราคารู้สึกตอนนี้แบบกุมขมับราคานางสูงกว่าทุกตัวที่ AP มีอยู่ก็เลยต้องแบบนิดนึงเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะได้เลิกซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเขามาปริมาณน้อยมากอ่ะ30 ml นะคะก็เลยแบบใช้ทีแบบปึ๊บด็อกหนึ่งคือก็เยอะเหมือนกันเนาะก็เลยแบบหมดเร็วนะคะต่อไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดอ่ะมีตัวทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลขาดไม่ได้นะคะครีมซอฟต์ครีมเดอะลาแมเอพีใช้รุ่นซอฟต์ครีมนะคะตัวนี้ก็ใกล้หมดไงก็เลยพกกระปุกนี้มานะก็ใช้ได้อีกสัก10วันประมาณนี้นะคะมีลิปบาล์มของลาแมตัวนี้พกมาใช้ตอนกลางคืนนะคะเป็นอลิซาเบธอาเดนแล้วก็แอบใส่แคปซูลของ Estée Lauder มาด้วย2เม็ดนะจ๊ะอายเซรั่มค่ะแน่นอนใช้ยังไม่หมดนะคะหมดแล้วซื้อต่อแน่นอนรับประกันฟาโคล่าตัวนี้นะคะหมดแล้วเห็นไหมว่านางพกได้แบบนะตัวนี้เป็นลายลิมิเต็ดนะคะกระเป๋าใบนี้ของ 3CA Concept นะคะมาค่ะหมดแล้วกับสกินแคร์มาต่อกันด้วยกระเป๋าใบนี้ก็ยังไม่พ้นกับ3 Concept Eye นะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าของตัวการ์ตูนบาโอ้ยเขินตัวเองบาอ่านผิดขออภัยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สายค่ะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเคยเห่อไปแล้วแล้วก็ด้านหลังก็มีช่องให้เสียบและ AP เสียบอะไรมาละเนี่ยอ๋อเสียบที่แปะผมนะคะง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันข้างในพกอะไรเห็นใส่ๆนี้ก็น่าจะพอรู้บ้างนะคะเดี๋ยวออกมาดูกันดีกว่าอย่างแรกที่เห็นนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันเดียวกันก็คือกระจกตัวนี้กระจกด้ามถือพกมาเข้าเซตกันน่ารักมุ้งมิ้งนะคะตัวนี้แล้วก็มาพูดกันไปเลยแล้วกันมีอะไรบ้างมีที่ดัดขนตามีคอตตอนบัดนะคะหยิบอะไรพูดได้ก็พูดเลยอ่ะหยิบแปรงมาก่อนแปรงพกมามีของคาบุกิของ YSL นะคะเอามาทำไรไม่รู้พกไว้ก่อนแล้วก็มีแปรงสำหรับบรัชบัชออนของ3แล้วก็ไฮไลท์ของ3นะคะพกมาแบบนี้สะดวกนะจ๊ะอ่ะแบบแท่งๆเอาให้หมดก่อนดีกว่าเนาะมาสคาร่าพวกของนี่ Credible นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับทำตา2ชั้นของเคสโตเกียวนะคะ
เคยเห็นกันบ่อยแล้วแหละเราพูดกันบ่อยๆเนาะมัสคาร่าคิ้วค่ะของทาร์ตเจ้าเก่าเจ้าเดิมยังไม่หมดนะคะอายไลเนอร์วันนี้พกเป็นของมาร์กจาคอบนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ดินสอไลเนอร์ก็เป็นของชาร์ลอตทิวเบอรี่สีน้ำตาลเช่นกันนะคะแล้วก็พกอายสติ๊กของซิสเล่ก็โทนน้ำตาลเช่นกันนะออกคอปเปอร์นะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะมงกุฎของใบหน้าก็คือคิ้วนั่นเองนะคะดินสอเขียนคิ้วของทอมฟอร์ดนะคะตัวนี้ใช้ดีเพราะว่ามันมีสบู่รีบัตบวกกับมีกบหลังในตัวให้ด้วยนะคะแฮปปี้แล้วก็ตอนนี้สีนี้กำลังเข้านะคะส่วนลิปสติกนั้นหรือตอนนี้อยู่ในใบนี้มีอันเดียวนะคะก็คือลิปโทนบอกแล้วว่าโทนแบบใสๆนี่สีส้มนะคะกลิ่นหอมของพีชตัวนี้เป็นของเกอร์แลงนะคะมากค่ะในกระเป๋าเหลืออีก4ชิ้นนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้รู้เลยอย่างแรกนะคะซูวาซูนะคะตัวนี้ใช้เบอร์23นะคะแล้วก็ไฮไลท์ AP พกของ Hourglass นี่สี Diffuse Line นะคะบรัชออน AP พกของ Guerlain มานะคะสีออกโทน Peach เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะแต่ง Peach กันนี่ประมาณนี้นะกลิ่นหอมมากบรัชออนเกอร์แลงผลิตภัณฑ์เกอร์แลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมนะและเอพีชอบนะคะไม่แพ้สิ่งสุดท้ายที่พกมาอันนี้พกมาในนี้เพราะว่ากลัวพังไงเป็นเกอร์แลงเช่นกันตัวนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะคาราคอตต้าไม่รู้เละหรือเปล่าพกมาอย่างนี้อะอยู่ดีมีชัยแย่นะคะก็เลยหอมมากเป็นอะไรที่ฟินมาตัวนี้นะคะเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะก็เนี่ยหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่พกมานะคะหมดแล้วแล้วก็พวกลิปสติกที่เห็นมีแท่งเดียวคือจะอยู่ในกระเป๋าใบเล็กอันนี้ที่ถือไว้ในกระเป๋าถือนะคะก็จะมีลิปสติกที่แบบไว้เติมระหว่างวันในนี้ก็จะมีนี่ที่รัดผมเป็นเปลือกหอยเป็นดาวเป็นปลาดาวเป็นอะไรโซนทะเลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีกิฟต์สองอันหนีบหนีบน้ำหอมทอมฟอร์ด AP ติดกลิ่นนี้แล้วนะเออนะแบ็คออคริดกลิ่นจะแบบเข้มนิดนึงแต่แบบทาแล้วแบบเฮ้ยชอบนะคะแล้วก็มีพกน้ำหอมจิลสจวนมาด้วยแบบไม่รู้กลัวลืมมั้งหรือยังไงใส่มางั้นๆกันนะเผื่อขาดเหลือนะคะแล้วก็มีลิปสติกตัวนี้เป็นสีนูดนะคะของ Chanel ตัวล่าสุดใช้ดีสีเดียวกับสีปากแล้วก็แบบมันไม่แมทเกินไปนะคะก็เลยชอบแล้วก็อีกหนึ่งสีตัวนี้เป็นของ Giorgio Armani นะคะเป็นสีที่ไทยอยู่ตอนนี้เห็นไหมว่าสีมันธรรมชาติมากถ้าไม่บอกว่าทาลิปสติกก็ไม่รู้ถูกปะโอเคหมดแล้วกับเปิดกระเป๋าวันนี้ดูอลังการเวอร์วังมากเลยค่ะนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับวิดีโอสไตล์ประเภทนี้นะคะบางที AP ก็ชอบดูของชาวบ้านเนาะก็เลยมาทำชอบทำเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะช่อง Channel นี้ AP Apple นะคะรวมไปถึงนะคะแฟนเพจ Facebook AP Makeup นะคะวันนี้ขอแฮกไปแล้วแหละเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวรอมื้อดินเนอร์สำหรับคืนนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวทิ้งท้ายถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศห้องค่ะบายสวัสดีค่ะ